จะมาอธิบายเรื่องหนึ่งนะที่หลายๆคนเล่นกีตาร์เนี่ยจะเคยได้ยินกันบ่อยๆที่บอกว่าเฮ้ยเพลงนั้นก๊อปเพลงนี้เพลงนี้ก๊อปเพลงนั้นเพลงไทยก๊อปเพลงฝรั่งนู่นนั่นนี่แล้วจะชอบมีบางคนบางทีเขาไม่รู้อันนี้ไม่ว่ากันเดี๋ยวจะอธิบายจะได้เข้าใจบางคนบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้ไงเพลงไทยเพลงเนี้ยก๊อปเพลงฝรั่งเพลงนี้เลยเช่นน่าจะเคยได้ยินนะที่เขาบอกเฮ้ยเพลงของคาราบาวไงเพลงล้างบางก๊อปเพลงสวิตช์ไชโอไมล์ของกันเนโรสเซสนะครับคนฟังผ่านๆก็คิดว่าเพลงมันซาวออกเป็นเมเจอร์คล้ายๆกันแล้วมีตอนท่อนขึ้นเมโลดี้อินโทรท่อนขึ้นเนี่ยมาเล่นเทคนิคอะไรคล้ายๆกันก็เลยคิดว่าให้มันก๊อปกันซึ่งจริงๆพอคุณมาวิเคราะห์หรือคุณเป็นนักกีตาร์หรือฝึกดนตรีมาสักระยะหนึ่งเคยแกะอะไรเนี่ยจะรู้ว่ามันแตกต่างกันเลยคนละเรื่องกันเลยนะครับคือทั้งสองเพลงเนี่ยแตกต่างกันไม่ได้ก๊อปอะไรรวมถึงทางเดินคอร์ดก็จะไม่ได้ก๊อปเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังก่อนนะครับอย่างสวิตช์ไชโอไมล์กันในโรสเซตนะครับอันนี้น่าจะคุ้นกันดีแต่ได้เพลงจริงๆอยู่ในคีย์ G major หรือว่า D mixolydian จะมองอย่างนั้นก็ได้ประมาณคร่าวๆแต่เขาจะไม่ตั้งสายกีตาร์เป็น E มาตรฐานนะครับเขาจะจูนสายต่ำครึ่งเสียงเพราะนั้นเวลาเราไปแกะที่เราเคยเจอทางนี้แบบเนี้ยเราเล่นตามต้นฉบับเสียงกีตาร์เราจะสูงกว่าเขาเฟดหนึ่งนะครับก็จริงๆเขาจูนสายต่ำกว่าครึ่งเสียงแล้วเขาก็เล่นตำแหน่งของเราแหละถ้าอยากเล่นให้ซาวมันตรงต้นฉบับคือเราถอยหลังเฟดหนึ่งแล้วคุณจะได้ยินเสียงแบบว่าเฮ้ยมันมีเสียงอะไรซ้ำๆแล้วเสียงอื่นวิ่งแทรกอยู่อันนี้เขาเรียกว่าการเล่นเทคนิคพีด้านโน้ตผสมกับลิกนี้นะครับลิกนั้นนี่คือสวิชัยโอไมล์เพลงฝรั่งแล้วเพลงที่บอกว่าเพลงไทยก๊อปมาดูสิเพลงล้างบางดูเป็นไงได้ยินไหมตื้อดื้อเสียงคล้ายๆกับสวิชาแต่ไม่ได้เหมือนเลยคนละเรื่องคนละคีย์คนละทางเดินคอร์ดแล้วก็วิธีการเล่นแตกต่างกันอย่างล้างบางจะเล่นเป็นเห็นไหมครับว่าแตกต่างยังไงเดี๋ยวอธิบายก่อนเขาเรียกว่าทั้งสองเพลงเนี่ยมีเทคนิคพีดันโน้ตล้างบางใช้เทคนิคพีดันโน้ตก็คือยืนพื้นที่โน้ตตัวหนึ่งเป็นหลักคือโน้ต F แล้วก็เดินเมโลดี้เลยโน้ต F เนี่ยเขาเรียกว่าโน้ตพีดันคือโน้ตยืนพื้นตลอดนะครับของล้างบางนะแต่ของสวิชัยโอมาเขาจะเล่นเป็นกรุ๊ปเมโลดี้เป็นเหมือนเป็นกลุ่มวลีวรรคต่อแล้วก็มีการแทรกโน้ตหลักๆผสมซึ่งแตกต่างไม่ได้ยืนโน้ตเดียวสวิชัยโอมาเล่นจะมีแค่นิดเดียวตรงนี้ที่ใช้พีดันโน้ตโดยเป็นโน้ตยืนหลักโน้ตเดียวคือโน้ต A เนี่ยยืนพื้นแค่นั้นเองโน้ต A สาย3เฟส14แล้วก็เปลี่ยนหลักของสวิชัยออกมาคือเปลี่ยนท่อนก็คือเล่นเปลี่ยนโน้ตเบสแล้วเปลี่ยนโน้ตตัวหลักตัวแรกส่วนเมโลดี้โดยรวมเนี่ยแค่เลื่อนเมโลดี้โดยรวมยังคงไว้แล้วเปลี่ยนแค่ไอ้โน้ตตัวแรกของกรุ๊ปนั้นๆซึ่งแตกต่างอะไรเห็นไหมสองเพลงนี้ไม่ได้มีอะไรก๊อปใครไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงอ่ะแล้วคราวนี้มาวิเคราะห์เรื่องคอร์ดนะครับคอร์ดอย่างสวิชัยโอมาถ้ามองว่ามันอยู่ในคีย์ G ก็ได้หรือว่าจะคีย์ D มิกโซลิเดียนไม่ใช่เป็น D major แท้ๆเพราะจะมีบางท่อนแบบใช้คอร์ดถ้าจะมองเป็น D major ดูนะเกิดอะไรขึ้นเพลงท่อนขึ้นเขาอะไรขึ้นมาเป็นคอร์ด D อ่ะถ้ามองเป็นคอร์ด D คีย์ D major นะครับ D major ปุ๊บเนี่ยโน้ตลำดับที่7จะต้องโน้ตเป็นโน้ต C sharp นะครับแต่นี่เขาใช้คอร์ด C ซึ่งถ้ามองจะมองเป็นโหมดก็เรียกว่าโหมดมิกโซลิเดียนคือ flat 7นั่นเองเล่นคอร์ด D แล้วมาคอร์ด C 2บาร์หรือจะมองเป็นคีย์ G ถ้ามองเป็นคีย์ G คอร์ด D เป็นคอร์ดลำดับที่5เหมือนเล่นคอร์ดลำดับที่5มาคอร์ด C คือลำดับที่4นะคือ5มา4ดูนะนี่คือสวิชัยโอมายพอเพลงล้างบางเพลงอยู่หลักๆอยู่ในคีย์ B flat นะครับ B flat ก็จะติด2 flat นะคีย์ B flat ก็มีโน้ต B flat กับ E flat คอร์ดแรกเขาเล่นคอร์ด B flat เลยท่อนที่2คือเล่น2บาร์เหมือนกันคอร์ดเมเจอร์เหมือนกันแต่ท่อนที่2เขาลงมาคอร์ด F ถ้าคุณมองว่าคีย์ B flat คอร์ด B flat เนี่ยเป็นคอร์ดลำดับที่1ใช่มั้ยครับ B flat แล้วมาคอร์ด F คอร์ด F เป็นลำดับที่ไรนับนิ้วเอาถ้าเกิดพอจะรู้ทฤษฎีดนตรีก็คือ B flat C D E flat และ F คือ1มาคอร์ด1มาคอร์ด5นะครับซึ่งคอร์ด1มาคอร์ด5มันไม่ได้เหมือนกับสวิชชายเลยสวิชชายเหมือนคอร์ด5มาคอร์ด4คนละอย่างเลยไม่ได้ก๊อปคือการจะก๊อปบทเพลงที่ก๊อปกันเนี่ยคุณต้องดูทางเดินคอร์ด
ดูแนวทางเมโลดี้การวิ่งเคลื่อนโน้ตนั้นๆรวมถึงวิธีการเล่นเทคนิคต่างๆของโน้ตตะกี้อธิบายไปทั้ง2เพลงท่อนขึ้นใช้เทคนิคคล้ายๆกันเรียกว่าพีดานโน้ตเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ก๊อปนะครับเนี่ยทางคอร์ดไม่เหมือนกันแล้วเพราะนั้นไม่ได้ก๊อปละผมถึงกล้ายืนยันว่ามันไม่ได้ก๊อปแน่นอนวิธีการเล่นก็แตกต่างกันไปถ้าใครพอจะรู้จักเทคนิคพีดานโน้ตจะถูกนำมาใช้เยอะในดนตรีเพลงคลาสสิกเพลงยุคโบราณแล้วนะครับตั้งแต่เพลงทอคาต้าของบาร์กที่จะมีท่อนอะไรถ้าสกอร์โน้ตจะเห็นภาพเลยว่าจะยืนพื้นที่โน้ตดีเป็นหลักเยอะๆนี่คือพีดานโน้ตแบบหนึ่งพีดานโน้ตถูกนำมาใช้ในดนตรีมากมายรวมถึงแนวพวกกีตาร์ฮีโร่ยุคที่อิงเวย์มัมสตีนชอบเล่นวินนี่มัวอะไรพวกนี้ก็ชอบเล่นก็เอาพีดานโน้ตสไตล์ตะกี้มาเล่นอย่างนี้โน้ตตัวแรกของผมในแต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าผีด้านยืนพื้นเหมือนกันหรือเล่นเป็นกรุ๊ปมากกว่า1โน้ตสังเกตว่าอะไรยืนพื้นจากโน้ตตัวเดียวเป็นเกาะ2ตัวโน้ตกรุ๊ปเนี่ยโน้ต A โน้ต G ชาร์ปเราเริ่มจากโน้ต B ก่อนปุ๊บเมโลดี้ตัวแรก B มา C มาโน้ต D มาโน้ต Eนี่ก็พีด้านโน้ตแบบหนึ่งหรือบางคนน่าจะเคยเห็นนักกีตาร์ที่เขาเล่นสายเปล่าแล้วก็แอดโน้ตไปมาแล้วก็เปลี่ยนสายเปล่าต่างๆนี่ก็ถือว่าสายเปล่าเป็นพีด้านโน้ตเหมือนกันเห็นปะเทคนิคพีด้านโน้ตนี่หลากหลายมากใช้อิสระไม่มีใครก๊อปใครมันเป็นแค่หนึ่งในเทคนิคการเขียนเมโลดี้ขึ้นมานะเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ฟังมันผ่านแล้วก็พูดขึ้นมาน่าจะมีคนแรกแหละไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดพิมพ์น่าจะพวกแบบเน็กเด็กเล่นหนุ่งเล่นเน็ตอะไรบ้างพูดกันอาจจะมีความรู้ทางดนตรีนิดเดียวหรือไม่มีพูดส่งเดชไปแล้วคนอื่นก็ผ่านมาเห็นมาอ่านเขาเออเชื่อเว้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เปิดเพลงฟังเลยโดยไม่ได้วิเคราะห์ไม่รู้เรื่องทฤษฎีดนตรีไม่รู้ว่าการปฏิบัติการแกะโน้ตออกมามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมถึงมาแนะนำว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ก๊อปกันเลยนะเนี่ยมันไม่มีอะไรก๊อปอะไรเลยเพราะนั้นถ้าเราเป็นนักกีตาร์ก่อนจะพูดโพ้งอะไรไปนะวิเคราะห์นิดนึงก่อนนะครับเข้าใจเรียนรู้มันก่อนเพราะมันงั้นจะกลายเป็นแบบว่าตัวเราเองนั่นแหละที่ไปพูดแซวเพลงนั้นเพลงนี้ว่าก๊อปกลายเป็นตัวเราเองนั่นแหละกลายเป็นแบบเสียฟอร์มนะเสียแบบเสียหมาเลยอ่ะคือรู้ไม่จริงนั่นเองประมาณนี้ก็อยากฝากไว้นะครับก็เป็นนักดนตรีต้องเรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งไปดูถูกดูแคลนใครและใครนะครับเอาให้มั่นใจก่อนว่ามั่นใจเลยว่าเนี่ยน่าจะก๊อปแน่แจกแจงทางเดินคอร์ดแจกแจงเมโลดี้ต่างๆออกมาแจกแจงเทคนิคในเพลงต่างๆออกมาน่าจะดีกว่าหวังว่าคงจะเก็ตนะครับน่าจะเข้าใจกันนะคือล้างบางกับสวิชชัยโอมายไม่เกี่ยวกันเลยปี๊ดเลยปี๊ดผิดแน่นอนไม่มีการก๊อปไข่ก๊อปไข่แน่นอนเหมือนเดิมฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตาม YouTube Channel ผมเนี่ยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นก็ขอตัวไปก่อน